มันจะมาปราบลุงใช่ไหมโหน้ำร้อนมีเยอะแยะไปหมดสู้ลุงได้ไงเนี่ยผู้มาปราบมันมีวิธีโอเคไหมครับนั่นนะเข้าใจเนาะมันมีวิธีที่จะปราบจนได้แหละขอให้เข้าใจในตามแนวที่ลองดูนะครับ ตอนจบของแสงครับอ๋อตอนจดขอแสงโอเคครับคุณนิกินิกิพระอาจารย์สมพศวัดไตรสิกขารามจังหวัดสกลนครครับหลวงถูกต้องครับนี่แหละครับนี่ผมยกย่องท่านนะผมยกย่องท่านนะเก่งมากด้วยนะไม่ใช่เก่งธรรมดานะเก่งท่านใช้ภาษาหลายอย่างผสมผสานหลายอย่างมากครับคนแสดงธรรมได้หลายๆอย่างมันหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้เลยท่านพุทธทาสก็ได้อย่างของพุทธทาสไม่หลากหลายเหมือนพระอาจารย์สมภพนะครับแล้วท่านอะไรที่ผมติดใจที่วิญญาณกล่าวชื่ออะไรเนาะที่อยู่ที่บางละมุงอ่ะมีวัดอยู่นี่นั่นท่านก็มรณภาพไวง่ายมากฮะแปลว่าตายยังไม่มีทรมานเลยครับเงี้ยชื่ออะไรเนาะบรรยายเรื่องของพระพิธรรมอย่างนี้เลยครับทั้งที่ท่านก็ไม่จบมหานะไม่ได้มีมหาประดับตัวเลยนี่เด็กก็ไม่มีนะมีคนที่เขาแตกฉานดีกว่าไหมครับเขาแตกฉานก็จะไปได้หมดแหละแตกฉานคนที่เขาแตกฉานเขาดูปุ๊บเขาจะไปปุ๊บทันทีเลยนั่นถือว่าเก่งถ้าหากว่าคำว่ายกย่องนะนี่คือยกย่องส่วนทางด้านแมวนี่พูดเฉพาะที่ตายไปแล้วดีกว่านะครับมีชีวิตอยู่แล้วย้อนไม่ใช่หรอครับยกย่องได้อยู่หรอครับยกย่องได้อยู่หรอครับแต่ท่านย่องตัวเป็นเลยนะครับก็คือท่านสมภพเนี่ยครับตัวเป็นนะครับหลวงพ่อฤาษีเรืองดำผมก็บอกว่าท่านพาผู้คนไปถูกทางแล้วจะบอกว่ามาหรือไปก็ได้ใช้คำว่าไปดีกว่าแต่ไปไม่สุดทางเนี่ยเพราะว่าท่านยังไปเกาะเกี่ยวเทวดาอยู่นั่นเห็นไหมครับ ชั้นไหนนู่นนะครับมันต้องเลยเทวดาเลยเทพพรหม เลยนรกเลยสวรรค์แล้วเนี่ยนะรถสวรรค์ก็อีกช่วงหนึ่งวาระหนึ่งประมาณนั้นนะครับนะสำหรับดวงนะไม่รู้ถ้าใครก็ตามยังพูดกันว่านรกอเวจีอยู่หรอยังไงลุงก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่มั้งเนี่ยนะมันต้องผ่านนี่มาหมดแล้วมันเป็นของเก่าของใหม่นี่มันต้องประมาณนี้นะครับไม่รู้แล้วของลุงก็น่าจะเป็นของใหม่นะครับน่าจะเป็นของใหม่นะครับงั้นภาษาใหม่ๆเนี่ยมันไม่คุ้นหูก็เลยไอ้บักหงอกพูดอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ย ยิ่งผมหน้าตาอย่างนี้ด้วยแล้วก็ลีลานี่เนี่ยสไตล์นี้ด้วยนะครับมันไม่ได้เลยครับไม่เข้าแก๊ปเลย ไม่เข้าเลยไม่เข้าในตำราเล่มไหนเลย ลุงบวชอยู่3วันนะครับคุณคิดบวช3วันบวช3วันหนีเมียไปบวชบวช3วันบวช3วันจนบวชปุ๊บได้น้ำ1ขวดกล้วย1หวีเข้าทำเลยมีเงินติดตัวอยู่กี่ตังค์แล้วนั่นน่ะหมดตัวจริงๆนะนึกว่าจะเป็น 2,000 ใช่ 2,000 หมดเลยไปอยู่ในถ้ำครับ2วัน3คืน2วันหรือ2วัน3คืนนี่แหละ2วัน3คืนหรือ2คืน3วันนี่แหละครับได้กล้วย1น้ำ1ขวดกล้วย1หวีตอนนั้นนะถามว่าไปขับถ่ายตรงไหนเออน่าสนใจนะเดินออกมาปากถ้ำครับบอกว่าอะไรถ้ำจังหวัดชัยภูมิมาค่ะก็ได้นั่นแหละ
บทฉลองโบสถ์พอดีช่วงนั้นทำรีวิวเรื่องโบสถ์อยู่นะครับก็โบสถ์เสร็จพอดีก็บวชนาคตัวแรกเป็นนาคตัวแรกนะครับเป็นนาคตัวแรกไม่มีเงินสักบาทเดียวนะอยากจะบวชประกาศหน่อยเดียวมีเจ้าภาพทันทีเลย